เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีกระตุ้นให้สายเที่ยวอยากแลกเงินเยนเก็บไว้ 2-3 วิธีซื้อเงินเยนเก็บไว้ได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหลังจากค่าเงินเยนร่วงต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้เงินเยนอ่อนค่าร่วงลงแต่ 132.33 เยนต่อดอลลาร์และเมื่อเทียบกับเงินบาทคิดเป็นราว25เยนต่อ100บาทซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปีนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2545สาเหตุหลักที่เงินเยนอ่อนค่าหนักเป็นประวัติการนั้นเป็นผลมาจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่ต้องการเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดความรุนแรงของภาวะเงินเฟ้อในประเทศกดดันให้ช่องว่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นปรับตัวกว้างขึ้นซึ่งปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีทะยานขึ้นเหนือระดับ 3% ปรากฏว่าเงินเยนร่วงหนักทุบสถิติขณะนี้ก็ยิ่งกระตุ้นต่อมการอยากเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มเดินหน้าแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากที่ตอนแรกเปิดเฉพาะกลุ่มที่หน่วยงานรัฐเชิญเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มขยับมาเปิดให้รับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กเข้ามาได้ในเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเป็นการนำร่องก่อนขยายไปสู่การเปิดอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคตระหว่างที่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบสักทีแต่พอเห็นเงินเยนถูกขนาดนี้สายเที่ยวก็อยากจะแลกเก็บไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นได้จริงก็จะกำเงินเยนไปช็อปไปกินได้แบบสบายใจ